ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นี่นะคะวันนี้เห็นแปลกไปใช่ไหมคะเพราะอาจารย์มาพร้อมกับแฮปปี้นิวเอียร์สำหรับท่านผู้ชมนะคะทุกท่านทั่วโลกทั่วจักรวาลนี้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับงวดที่แล้วเฮงๆปังๆกันเลยใช่ไหมคะกับเลข3-4นะคะ3-4พอไหมไม่พอนะคะก็ยังมี2ตัวร่างสามตัวร่างด้วยนะคะก็คือ504-373นะคะก็ดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่รวยไปพร้อมกับเลขของอาจารย์ตายค่ะ2ตัวบน3ตัวล่างจัดไปนะคะตามธรรมดาเนาะวันนี้อาจารย์เปลี่ยนไปหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะนะคะตัวจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวค่อยรู้กันนะคะก่อนจะเข้ารายการนะคะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนสำหรับท่านผู้ชมรายใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะสอนวิชาเกี่ยวกับ24ถอดรหัสนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสเป็นรหัสของ24ออกมาอีกทีนึงนะคะแล้วก็เอาวันเดือนปีเกิดเข้ามาผนวกกันด้วยนะคะออกมาเป็นเลขรหัสซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าแม่นยำแถมยังเป็นแมทชิ่งกับ7ตัวก็ฐานเลยบอกได้เลยคำเดียวค่ะแมนเวอร์นะคะและอีกวิชานึงค่ะ7ตัวพยากรณ์กรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยทำวิบากกรรมทำกรรมด้วยอะไรจึงได้เกิดเหตุการณ์เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงวิชาสุดยอดฮิตของอาจารย์ตายฟริงวิชาอะไรเอ่ยดาวนำโชคค่ะนะคะก็มีหลายท่านหลายคนเลยที่ถามถ่ายมาว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดนะคะอาจารย์คาดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนธันวาปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาลองฟังข่าวกันอีกทีนะคะเพราะว่ายังเซตสถานที่ห้องเรียนยังไม่ได้นะคะแล้วก็ข่าวดีอะไรคะอ๋อก็อาจารย์กำลังจะเปิดสอนคอร์สฟรีนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันอาทิตย์ที่7ที่กำลังจะถึงนี้นะคะ7อะไร7มกราคมค่ะนะคะต้อนรับฟ้าใหม่เลยนะคะกับวิชา7ตัวพื้นฐานนะคะท่านที่สนใจอยากจะเรียนดาวนำโชคกับอาจารย์นะคะแนะนำนะคะให้มาเรียนกับอาจารย์ก่อนนะคะในเรื่องของพื้นฐานเพราะเวลาไปเรียนดาวนำโชคจะง่ายนะคะรับรองค่ะนะคะและวิชา24ถอดรหัสก็เปิดสอนฟรีอีก1เดือนเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับท่านผู้ชมที่มีพระคุณกับอาจารย์เหลือร้นนะคะอะไรคะก็นี่เลยคะรางวัลข้างๆค่ะนะคะเป็นรางวัลที่ได้รับรางวัล The Best นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่อันทรงเกียรติที่อาจารย์ได้รับมาแหม่มๆเลยนะคะก็รู้สึกปาปื้มปิติอย่างแรงนะคะกับการที่ได้รับรางวัลครั้งนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติอาจารย์มากมากนะคะผลพลอยได้หรือสิ่งที่ตอบแทนกับอาจารย์มาก็คือท่านผู้ชมนี่แหละค่ะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดทั้ง1ปีนะคะซึ่งอาจารย์ได้รางวัลนี้ในปี2017นี้นะคะและปีหน้าอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโลกเกียรติคุณนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าท่านผู้ชมยังรักและเมตตาอาจารย์อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดในเรื่องของคนเกิดราศีใดจะจับเงินล้านในงวดวันที่17มกราคม2561นี้ค่ะนะคะเรามาว่ากันด้วยราศีเมษนะคะราศีเมษที่อาจารย์จับได้นะคะเป็นไพ่8ถ้วยนะคะซึ่งบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนอย่างไรนะคะเป็นคนที่มีจิตสูงค่ะเป็นคนที่มีความคิดหรือความใฝ่ฝันอย่างแรงกล้าอยากจะมีโชคอยากจะรวยอยากจะไอ้นู่นอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีค่าท่าบริวารรวมไปถึงการมีกิจการถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะคะก็ต้องบอกว่าความฝันของคุณใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วอันระยะใกล้ๆนี้เองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายหลายทางอยู่แต่ก็มีรายจ่ายอยู่มีรายรับเข้ามาเพื่อจับไปจ่ายได้อยู่ไม่ต้องกังวลนะคะมันเป็นแค่ความฝันหรือความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะได้นู่นได้นี่มากมายแต่ความสำเร็จมาแน่ค่ะเพราะคุณได้ไพ่1เหรียญเข้าไปประกบหมายความว่าเจ้าชะตาก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะส่วนถ้าถามถึงเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของหลังนะคะแขนมือนะคะแต่เป็นโรคไม่ได้ใหญ่โตนะคะ
โรคที่น่าเป็นห่วงหน่อยก็คือโรคเครียดค่ะอยากรวยแต่รวยไม่ทันใจเท่านั้นเองค่ะนะคะส่วนเรื่องของการที่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะถูกเงินล้านคุณจะทำอย่างไรนะคะเขาบอกว่าให้ไปสถานที่ที่รวบรวมแหล่งเช่นในห้างสรรพสินค้าได้ไหมที่รวบรวมแห่งความเพ้อฝันจินตนาการในเรื่องของความอยากได้อยากมีซึ่งห้างสรรพสินค้าจะเป็นส่วนรวมหรือส่วนที่รวบรวมเอาของที่มีค่าทั้งหมดมาอยู่ในนี้ก็หาซื้อได้ในลอตเตอรี่แถวๆห้างสรรพสินค้าได้เลยนะคะและถ้าถามว่าช่วงนี้สุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าที่ควรนะคะถ้าถามถึงโชคลาภเลขเด็ดของราศีเมษคือเลขอะไรคะอาจารย์ก็คงแนะนำว่าเลข48ค่ะนะคะจะนำโชคให้กับคุณนะคะส่วนราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภได้ครีนถือดาบนะคะก็บ่งบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะคิดถึงเรื่องของความมั่นคงหรือความร่ำรวยหรือความมั่นคงทั้งให้กับชีวิตของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนคิดอะไรทำอะไรทำจริงทำจังไม่ย่อท้อกับอุปสรรคหลายๆอย่างที่เข้ามานะคะถ้าถามถึงเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นช่วงของงานช่วงนี้อาจจะได้รับโอกาสของคนที่เข้ามาได้และงานกำลังเจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คารมาทำให้คุณหนักอกหนักใจเท่าที่ควรนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะในตำแหน่งของคุณเนี่ยเป็นควีนถือดาบนะคะในตำแหน่งของโชคลาภเลขนำโชคของคุณคือ64ค่ะนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะถ้าถามว่าซื้อแถวไหนลองไปซื้อแถวๆที่มีน้ำเยอะๆนะคะประมาณนั้นก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะสุขภาพช่วงนี้ก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อเท่านั้นเองโรคใหญ่ๆยังไม่เห็นนะคะอาจจะมีรายจ่ายออกไปบ้างเล็กน้อยแต่รายรับมากกว่ารายจ่ายก็ดีใจกับราศีพฤษภนะคะส่วนราศีมิถุนนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะเพราะเป็นไพ่แห่งการย้ำคิดย้ำทำได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้เหมือนกับมีรายจ่ายหนี้สินหรือต่างๆเข้ามารุมเร้านะคะปัญหารอบด้านเข้ามาต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายมากกว่ารายรับระวังเรื่องการจับจ่ายให้มากที่สุดนะคะระวังสังคมเอาเปรียบได้ไม่ได้ค่ะนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้ก็อาจจะสะดุดนะคะหรืองานที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการชะลอตัวอยู่ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะคุยกันไม่เคยจะเข้าใจนักเท่าที่ควรนะคะใจเย็นๆ นิดนึงนะคะให้เวลาเป็นตัวช่วยเหลือตัวเราเองดีกว่านะคะประมาณนี้ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภอาจารย์บอกไปแล้วนะคะยังไม่ได้บอกนะคะดาวประจำดวงของคุณก็คือ44ค่ะนะคะลองดูนะคะเผื่อว่างวันนี้อาจจะทำโชคให้กับคุณเหมือนกับเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายนั่นเองนะคะถ้าราศีกรกฎค่ะนะคะราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นมากเลยนะคะเพราะได้ไพ่สแตรงค์นะคะซึ่งหมายความว่าคุณเป็นคนสุดยอดนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถสูงนะคะเป็นคนที่สามารถคุมเกมสามารถแก้ไขปัญหาได้เก่งได้ดีเยี่ยมเลยนะคะถ้าถามถึงเรื่องงานถึงแม้มีปัญหาอะไรเข้ามาคุณสามารถที่จะปราบอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาอย่างราบคาบเลยนะคะด้วยมัธยรสวาจานั่นเองนะคะส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะอะไรอะไรก็ตัวเราต้องเป็นผู้จัดการทั้งหมดนะคะก็ช่วยไม่ได้เลยค่ะก็คุณอยากเกิดมาเก่งนั่นเองนะคะส่วนถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภโดดเด่นของคุณเลยคือ42ค่ะนะคะลองเอาไปพิจารณาดูสำหรับงวดต่อไปนี้นะคะมีโชคอะไรก็เฮงเฮงปังๆมาบอกกล่าวกันบ้างนะค่ะส่วนราศีสิงค่ะราศีสิงได้คิงถือไม้เท้านะคะก็บอกได้เลยว่าคุณเป็นผู้นำที่สุดยอดนะคะและงานใหม่ๆกำลังเข้ามางานที่คุณทำอยู่กำลังมั่นคงนะคะมีโอกาสของการก้าวหน้าต่อไปได้เรื่อยๆด้วยนะคะในเรื่องของการงานการเงินหลักช่วงนี้การเงินของคุณสะพัดค่ะนะคะมีเงินรายได้เข้ามาเนี่ยรายได้หลายด้านหลายทางนะคะในเรื่องของความรักก็ประสบความสำเร็จสำหรับราศีสิงห์ไม่น้อยหน้าราศีกรกฎเลยค่ะนะคะถ้าถามถึงเรื่องจะมีคนให้ร้ายป้ายสีไหมมีค่ะแต่ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะส่วนโชคลาภของคนราศีสิงห์
อาจารย์ให้ไปมองที่เลข15ค่ะหรือ15นั่นเองนะคะจะนำโชคนำชัยให้คุณพบประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณได้นะคะต้องบอกเลยว่าราศีสิงห์สุดยอดค่ะนะคะจะนำทางให้คุณประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงวดวันที่17มกราคมรวยเฮงๆปังๆแน่นอนนะคะส่วนคนราศีกันค่ะได้ไพ่เฮโรแพนท์นะคะหมายถึงว่าคุณเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาสูงนะคะเป็นคนที่มีคำพูดคำจาที่ดีนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้เป็นช่วงของการที่เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะแล้วก็ถ้าถามการงานช่วงนี้ก็บอกว่ามีงานหลายด้านเข้ามานะคะมีคนมีงานเข้ามาหรือมีอุปสรรคปัญหาที่คอยต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ไม่คารมานมือเทินของคุณแน่นอนนะคะรับรองว่าคุณแก้ไขปัญหาได้เก่งนะคะเพราะคุณมีกุญแจไขรหัสลับนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของการเงินก็บอกว่าโดดเด่นนะคะการงานก็ดีค่ะนะคะถึงแม้มีปัญหาเข้ามาคุณแก้ไขปัญหาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้คุณหนักอกหนักใจอะไรนะคะคุณเป็นคนมีเซนส์มีลักษณะหอนแม่นนะคะถ้าถามถึงเรื่องของสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีปัญหาแข้งขานะคะหัวเข่านิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของคนราศีกันคือเลข40ค่ะนะคะก็สามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าจะไปเสี่ยงโชคแถวไหนดีคะอ๋อแถวแถววัดค่ะนะคะและอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญเยอะๆนะคะสำหรับราศีกันรับรองว่าคุณเฮงแน่ค่ะสำหรับราศีนี้นะคะส่วนคนราศีตุลนะคะราศีตุลได้ไพ่ชาริออตนะคะชาริออตมันบอกว่าต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องลงมือต้องทำเองจึงประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นะคะถ้าถามถึงนิสัยก็เป็นคนนักสู้คนนึงเลยแหละนะคะอดทนต่อสู้ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินนะคะก็ระวังเรื่องของการเงินมีรายจ่ายหลายทางนะคะก็ใช้ดุลพินิจนิดนึงแต่คุณเป็นคนที่มีอำนาจในการจับจ่ายได้ดีพอสมควรเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนทำงาน2ด้าน2อย่างได้ไหมได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความรักก็ถ้าหากก็กำลังเหมือนก็มีรัก2รักอะค่ะนะคะก็ปกครองความรักให้ดีๆละกันนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรนะคะโชคลาภของคุณโดดเด่นก็คือเลข68ค่ะจะนำโชคให้กับคุณประสบความสำเร็จนะคะประมาณนั้นถ้าถามว่าไปซื้อโชคลาภแถวไหนก็แนะนำว่าไปแถวๆชานเมืองแล้วจะดีนะคะเฮงๆเลยค่ะนะคะแต่ดวงของคุณเหมาะกับการต้องลุยต้องเหน็ดเหนื่อยจึงจะประสบความสำเร็จนี่คือคีย์เวิร์ดของคุณนะคะส่วนราศีพฤศจิกนะคะโอ้โหอิจฉาจังเลยสำหรับคนราศีพฤศจิกแน่ได้10เหรียญค่ะไม่รวยแล้วจะไปไว้ไหนเนี่ยอย่าลืมมาแบ่งอาจารย์นะคะนะเขาบอกว่าคนราศีพฤศจิกเนี่ยช่วงเนี้ยความรักหรือความเป็นครอบครัวอบอุ่นดีนะคะมีญาติพี่น้องมารุมล้อมกันเป็นช่วงแห่งการแฮปปี้เอนดิ้งดีนะคะจะได้พบปะญาติพี่น้องกันที่ห่างเหินกันก็จะได้เจอกันนะคะถ้าถามถึงเรื่องการงานนะคะก็บอกว่าการงานสะพัดค่ะช่วงนี้งานเยอะเงินตรึมเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเรื่องของความรักก็ช่วงนี้อบอุ่นดีนะคะเป็นช่วงของการเจอญาติมิตรดีนะคะถ้าถามถึงโชคลาภนะคะเขาบอกว่าโชคลาภของคุณคือ63ค่ะ63จะเป็นตัวนำโชคให้กับคุณให้ประสบความสำเร็จรวยแน่นอนค่ะสำหรับราศีพฤศจิกเฮงๆเลยนะคะส่วนราศีธนูค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะราศีธนูนะมาที่ได้ก็คือก้าวไม่เท้านะคะช่วงนี้งานอุปสรรคปัญหาแย่ๆมากมายเกะกองนะคะต้องอดทนนะคะต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักก็ตามรู้สึกปัญหามันร้อยด้านพันด้านนะคะมันพันหัวกันเข้ามารวมทั้งหนี้สินด้วยนะคะบริหารการจัดการเกี่ยวเรื่องหนี้สินให้ดีๆนะคะเพราะมันเป็นหนี้หลายด้านนะคะนะคะนะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะเครียดนิดนึงนะคะมีปัญหาหลายๆอย่างที่คุณวิตกและแก้ยังไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของราศีธนูนะคะกลัวน้อยหน้าให้5-6ไปเลยค่ะคู่ทรัพย์คู่โชคเพื่อช่วยเหลือราศีธนูจะได้รวยๆไปเลยนะคะขอให้รวยๆแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ได้แล้วก็มีความสุขในปีใหม่ปีนี้นะคะ
ส่วนคนราศีมังกรค่ะได้ไพ่2ถ้วยนะคะถ้าหากกำลังโสดอยู่กำลังป๊อปปี้อินเลิฟค่ะกำลังมีความสุขนะคะจะมีความรักที่มีมิตรไมตรีต่อกันนะคะจะเจอสังคมที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในเรื่องของการงานก็จะมีคนเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือเราก็ประสบความสำเร็จดีนะคะในเรื่องของความรักโดดเด่นค่ะนะคะสำหรับราศีมังกรนะกำลังมีความสุขนะคะกับรักที่เกิดขึ้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของคุณนะคะก็จะเป็นเลข47นะคะ47นำโชคนำชัยให้กับคุณเลยนะคะแล้วจะเสริมบุญยังไงให้เรารวยเฮงๆมากขึ้นนะคะแนะนำค่ะไปไหว้พระตรีมุรติเลยนะคะเทพเจ้าแห่งความรักจะนำส่งผลให้คุณทุกด้านประสบความสำเร็จเลยเปี้ยงนะคะต่อไปค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมก็กลัวจะน้อยหน้าราศีมิถุนกับธนูนะคะได้ไพ่5ไม้เท้านะคะช่วงนี้อุปสรรคปัญหาเยอะงานมากมายแก่กองเหมือนรับปัญหาอยู่คนเดียวแล้วยังถูกคนให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหนักใจนะคะช่วงนี้ปัญหา108,000ด้านพันกันเข้ามานะคะรู้สึกจะเครียดนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและความรักนะคะรู้สึกความรักก็กำลังจะโดนแย่งนะคะงานก็กำลังถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะคะถูกการให้ร้ายป้ายสีทำให้คุณเสื่อมเสียให้ระวังให้ดีๆนะคะสำหรับของคุณนะคะสีกุมเนาะเลขของคุณก็คือ76ค่ะทำไมถึงให้76คะก็คู่เส้นศัตรูไงคะ นะคะประมาณนี้ก็เฮงๆปังๆนะคะลองเอาเลขตัวนี้ไปเล่นดูนะคะจะได้พ้นปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างขึ้นมานะคะมันทำบุญให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการชำระหนี้สงนะคะเผื่อปัญหาต่างๆเข้ามาเนี่ยจะได้ลดทอนเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเกิดขึ้นนะคะราศีมีนนะคะได้ไพ่1ถ้วยค่ะนะคะไพ่1ถ้วยก็บอกว่าสุดยอดค่ะถ้าคุณกำลังตกงานก็บอกค่ะคุณจะได้งานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินอาจจะเป็นเรื่องของการงานเงินที่เข้ามาใหม่ๆก็ดีนะคะนะแล้วความรักก็เกิดรักใหม่ด้วยเช่นกันนะคะทุกๆอย่างเริ่มดีหมดไอ้ที่กำลังแย่ๆก็กำลังเริ่มดีขึ้นมานะคะประมาณนี้เลขของคุณนะคะ57ค่ะนะคะเป็นเลขของปฏิวัติคุณอาจจะต้องใช้การพลิกแพงใช้หัวสมองในการแก้ไขปัญหาแต่รอดแน่นอน 100% นะคะรวยๆเฮงๆปังๆแน่นอนค่ะนะคะก็พูดจบไปแล้วสำหรับ12ราศีนะคะนะก็ก่อนอื่นยังไงแล้วก็ตามนะคะสุดท้ายเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ให้ความเมตตากับอาจารย์ต่ายมาตลอดนะคะทำให้อาจารย์ได้โล่เกียรติยศนะคะทำให้รู้สึกปลื้มใจนะคะและงวดนี้อาจารย์ขอฝากเลขเด็ดตาทิพย์ไว้เลยนะคะชมเลยนะคะนะเลขของอาจารย์ก็จะมี6 4 5 0 7 1แล้วก็ห้อยด้วย8นะคะให้รวยๆเฮงๆปังๆไปเลยนะคะโอเคนะคะแล้วจะใช่อาจารย์ต่ายตัวจริงหรือเปล่าคะเฉยโฉงค่ะปลิ้งนี่ปลิ้งน่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะนะคะอาจารย์ต่ายค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ